สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเช้าวันนี้มีแดดอ่อนๆเมื่อคืนนี้นึกว่าจะมีฝนตกหนักแต่ก็ตกพอสมควรตอนดึกเช้าขึ้นก็มีแดดอ่อนๆก็เชื่อว่าตอนบ่ายตอนค่ำก็คงจะมีฝนเพราะว่าขณะนี้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วฝนก็จะต้องตกต้องตามฤดูกาลอย่างไรก็ตามถ้าฝนตกอยากจะให้ตกในตอนค่ำๆเพราะว่าเด็กนักเรียนที่จะไปโรงเรียนนั้นก็จะได้สะดวกกลับถึงบ้านถึงช่องซะก่อนฝนถึงจะค่อยตกลงมาแต่ก็เราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปห้ามธรรมชาติได้ก็ต้องเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติได้เห็นเวลาฝนตกตอนเลิกเรียนนักเรียนมายืนรอขึ้นรถเมล์กลับบ้านเนี่ยต่างก็เปียกฝนไปหลายต่อหลายคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าสภาพของฝนทำให้ตัวเปียกๆชื้นๆโรคภัยไข้เจ็บมันก็เข้ามาได้ง่ายในช่วงฤดูฝนนี้เรื่องเป็นหวัดเจ็บคอไอเป็นโรคหิดซึ่งก็ต้องระมัดระวังสุขภาพให้ดีเมื่อวานนี้เป็นวันที่พระราชทานเพลิงศพคุณหมอสุเอตคดชเสนีซึ่งเป็นประธานคนไทยเชื้อชาติมอญหรือเรียกกันว่ารามันของเมืองไทยถือได้ว่าเป็นผู้สืบทอดสายตรงจากพระยาเจงซึ่งเป็นต้นตระกูลมอญคดชเสนีมีการพระราชทานเพลิงศพโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระดำเนินในตอนบ่ายสี่โมงมีการตั้งศพแล้วก็จะเชิญไปพระราชทานเพลิงศพที่บนเมนชั่วคราวซึ่งปลูกสร้างอย่างสวยงามสำหรับเมนชั่วคราวนั้นทางขึ้นลงนั้นที่เป็นบันไดก็จะมีขั้นบันไดที่แคบมากผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าพลเรือเอกสุภาคดชเสนีซึ่งเป็นน้องชายของคุณหมอสุเอตได้ปรารภกับผมว่าจะไปทำตามประเพณีดั้งเดิมนั้นไม่ได้หรอกคือไม่แตะต้องเมนชั่วคราวไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินก็เลยมีการขยายบันไดหรือจะเรียกกันว่าอัฏฐจันทร์สำหรับจะทรงพระดำเนินขึ้นไปพระราชทานเพลิงศพเป็นขั้นบันไดที่มั่นคงแข็งแรงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างขึ้นมาจากประเพณีโบราณของการเผาศพตามแบบเมนชั่วคราวเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องว่าในวันเสด็จพระดำเนินฝนจะตกไหมผมก็ห่วงคุณสุภาบอกว่าคงจะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราได้เห็นกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าถ้าเมื่อเสด็จมาฝนจะหยุดให้เพราะบารมีท่านมากเสียเหลือเกินฝนยังหยุดให้ผมก็เห็นด้วยเพราะผมตัวเองก็เจอมาแล้วที่วัดมกุฏฝนตกหนักก่อนเสด็จพอเสด็จมาถึงพระราชทานเพลิงศพเสร็จขึ้นรถพระที่นั่งฝนที่อั้นอยู่ตกลงมาเหมือนกับสาดน้ำจากถังเปียกหมดเข้าที่ร่มไม่ทันเลยทีเดียวเปียกมาลกมาแหลกเลยผมจำได้ไม่ลืมและก็หลายต่อหลายหนที่ได้เห็นการเสด็จพระดำเนินที่ฝนหยุดให้เนี่ย
ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เห็นประจักษ์แก่ตามาหลายครั้งหลายหนก็ไม่มีความเป็นห่วงแต่ก็มีความกังวลนิดๆว่ากิจการที่จะทำถวายพรอดพระเนตรตามประเพณีรามันนั่นถ้าฝนตกลงมาลานที่ปูพรมไว้ทั้งหมดก็คงจะเปียกปอนจะทำยังไงดีก็มีความกังวลอยู่แต่ก็เชื่อว่าฝนจะไม่ตกในที่สุดเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มีโอกาสไปในงานศพของคุณหมอสุเอ็ดเพราะไปล่วงหน้าแล้ววันหนึ่งก็คอยสดับตรับฟังอยู่เสมอพอตกค่ำก็โทรศัพท์ไปถามที่พระประแดงได้รับคำตอบว่าฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยทำท่าเหมือนฝนจะตกแต่พอตอนเสด็จพระดำเนินฟ้าที่ครึ้มนั้นก็ทำให้ไม่มีแดดผู้ที่มาแสดงถวายทอดพระเนตรก็ไม่ต้องเหงื่อไหลใครย้อยเพราะว่าฟ้ามันครึ้มเหมือนกับมีร่มธรรมชาติบังอยู่ไม่ให้ร้อนการถวายประเพณีรามันให้ทอดพระเนตรเช่นแย่งศพมอนหรือมอนร้องไห้ก็เป็นไปด้วยดีจากนั้นก็เสด็จขึ้นพระดำเนินไปทรงประทับกระทำพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณหมอสุเอ็ดกฎจเสนีเขาว่าคนไปมืดฟ้ามัวดินคนไทยเชื้อสายรามันทั่วประเทศต่างก็มาในงานนี้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตรงตำบลใดก็จะต้องมาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายของคุณหมอสุเอ็ดคดจเสนีถ้าพูดกันง่ายๆถ้าสมมุติว่ามีเมืองมอนในเมืองไทยขึ้นมาคุณหมอสุเอ็ดนั่นแหละครับก็คือเป็นผู้เป็นใหญ่ของมอญในเมืองไทยในเมื่อถึงแก่อนิจจกรรมไปตำแหน่งนี้ก็คงจะไม่พ้นพลเรือเอกสุภาคดชเสนีซึ่งคุณสุภาก็จะต้องรับตำแหน่งนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้ไปนั้นเพราะว่าเกรงว่าจะไปโดนฝนผมเป็นคนที่โดนฝนแล้วจะมีอาการเจ็บคอเสียงไม่มีเป็นหวัดซึ่งมันขัดต่อชีวิตประจำวันของผมซึ่งจะต้องใช้เสียงอัดเสียงในตอนเช้าเพื่อจะไปเปิดให้ออกอากาศในตอนบ่าย 4:10 นาทีทางสถานีวิทยุขอสอทบ102 FM MHz ก็มีภาระเป็นประจำที่จะต้องรักษาเสียงของตัวเองไว้อยู่เสมอๆก็กลายเป็นคนที่กลัวฝนแต่ไม่กลัวแดดด้วยเหตุประการฉะนี้ผมถึงรีบไปงานคุณหมอสุเอ็ดซะก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งในวันที่เชิญศพจากวัดสะเกษมาตั้งบนจิตกาธานที่ศาลาวัดทรงธรรมอำเภอพระประแดงแล้วจากนั้นเมื่อวานนี้ก็จะเคลื่อนศพไปตั้งบนเมนชั่วคราวเพื่อรอรับพระราชทานเพลิงศพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จเป็นองค์ประธานเป็นงานศพตามประเพณีมอญโดยไม่ขาดตกบกพร่องใครไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเป็นบุญตาได้ฟังการสวดพระปริตรแบบมอญเทศนาแบบมอญ
ซึ่งผมก็จับได้เป็นบางประโยคเพราะว่าอย่างเช่นพระท่านให้ศีล5ท่านก็จะลงมาด้วยสิกขาปะทะเวรมะนอยอะไรอะไรก็ลงมาอะไรมะนอยสัพพีติยอยอะไรต่างๆนานาซึ่งผมพอฟังออกเพราะว่าบวชเรียนมาตั้ง2พรรษาเป็นสำเนียงมอญที่น่าฟังมากนั่นก็ทำให้ผมได้ไปร่วมในงานศพตามประเพณีมอญที่พระประแดงมาหลายหนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปแต่ก็ได้ไปล่วงหน้าซะแล้ว1วันแล้วก็ได้พบกับคุณหญิงทรงสมรนะพบคุณสุภาเจ้าภาพเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานนี้ผมดูทีวีถ่ายทอดเทนนิสคนบอกว่าเอ๊ะเขามีการเย้าเย้ากันที่สะพานมัคควานไม่สนใจบ้างเหรอมัวแต่ดูถ่ายทอดทีวีเฟรนช์โอเพ่นอยู่ตลอดไม่สนใจบ้านเมืองบ้างหรือไงขอเรียนว่าสนใจครับแต่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่รับรู้ด้วยความสนใจทางสื่อผมจะอ่านหน้า3ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่านดินสอโดมของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเป็นประจำแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนานาตลอดจนเรื่องตื้นลึกหนาบางจากการวิเคราะห์ด้วยผู้สันทัดกรณีทั้งหน้า3ไทยรัฐทีมงานการเมืองของไทยรัฐและดินสอโดมซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแต่ท่านก็สามารถจะแจกแยงแล้วก็อธิบายให้เราได้รู้ถึงตื้นลึกหนาบางมาอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละครับเป็นคำตอบว่าผมสนใจเรื่องการเมืองหรือไม่ผมรับว่าผมมีแต่ความกังวลและรับรู้หมดสมัยที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะถือว่าตัวเองนี้มันพ้นสมัยแล้วได้แต่ดูได้แต่ฟังก็เท่านั้นเองนี่ก็คือเป็นแนวทางของรายการครอบจักรวาลซึ่งขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวสารคดีบันเทิงลูกเดียวฮอแรปคำว่าฮอแรปนี้เป็นคำพูดที่ติดปากของพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งก่อนที่จะตายจากกันไปท่านได้บอกกับผมว่าขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมท่านนั่งอยู่บนเตียงคนไข้ผมก็ไปเยี่ยมท่านอย่าหาว่าสอนหนังสือสังฆราชเลยนะผมก็บอกเอาบอกมาเลยครับอะไรก็ทำเล่าน่ะอย่าหยุดนะฟังดูแล้วก็อดทัวร์รอไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าผมก็ยังไม่คิดหยุดอยู่นั่นน่ะสิถ้าจะหยุดต้องผ่อนนะครับท่านบอกอย่าหยุดปุบปับถ้าหยุดปุบปับของซึ่งมันเคยกินแล้วไม่ได้กินเลือดลมมันก็จะไหลไม่สะดวกประเดี๋ยวก็ต้องมาล้มหมอนนอนเตียงเหมือนอย่างผมพี่งัดว่าอย่างนั้นผมก็ปฏิบัติตามมาโดยตลอดพอเกิดโรคเบาหวานขึ้นมาคุณหมออรยาก็รู้ถึงเรื่องนี้ดีเพราะว่าคนที่กินเหล้ามาตั้งแต่อายุ18จนกระทั่งถึงอายุ60เนี่ยถ้าจะให้หยุดปุบปับนี่มันจะแย่คุณหมออ
รยาก็ให้ผมผ่อนโดยให้ดื่มแก้วหนึ่งประมาณแค่องคุลีให้ดื่มเฉพาะ3แก้วแล้วก็ลดลงมาเป็น2แก้วแล้วก็เหลือแก้วเดียวจนกระทั่งไม่แตะเลยจะเป็นผลดีแต่ก็อนุญาตให้ผมดื่มไวน์ประมาณ3ถ้วยในช่วงนั้นผมก็ปฏิบัติตามโดยตลอดในฐานะที่เป็นอธิการวิทยาเขตมิ่งหลีมหาวิทยาลัยศิลปากรบรรดาผู้ซึ่งเป็นสมาชิกมิ่งหลีก็จัดแจงไปหากะละมังมาผมก็ถามว่าเอากะละมังมาทำไมเขาบอกเอามาใส่เหล้าเวลาคุณชายดื่มตามคำสั่งของหมอคือ1องคุลีผมก็บอกว่า1องคุลีในกะละมังเนี่ยมันเท่ากับ2ขวดนะเว้ยพวกนั้นก็หัวล้อกันแล้วบางคนก็กระแนะกระแหนอย่างคุณออดกระแนะกระแหนเลยโอ้โหดื่มได้ยังไงครับหยอดตายังไม่แสบเลยเราก็เลยบอกว่าหมอเขาอยากให้กูอยู่นานๆเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามหมอผมก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างตอนหลังวิรัตเล่าได้อย่างเด็ดขาดเป็นเวลา21ปีคำนี้แล้วต่อมาวายก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดือนหนึ่งบางทีจะดื่มวายสัก2ถ้วยเวลาไปรับประทานอาหารฝรั่งนั่นก็ทำให้ตัวเองนี่อยู่มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องของการตามใจปากจะลำบากแก่ตัวเองคาถานี้ผมท่องเอาไว้เสมอครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อเช้านี้ผมได้เปิดหนังสือพิมพ์มีข่าวการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายสิบตำแหน่งรวมทั้งหมดราวร้อยกว่าตำแหน่งผมก็ดูเรียกว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้มีใครบ้างที่เรารู้จักกันเพราะว่าพวกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งผมเรียกพี่อย่างเช่นรุ่นพี่อนบภูกับประยูนอันนี้เป็นต้นแล้วก็ต่อมานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรียกผมว่าพี่ก็อีกมากมายหลายท่านด้วยกันอย่างเช่นพลตำรวจโทมาโนดไกรวงนั้นก็สนิทสนมกันดีเพราะว่าเขาเป็นต้นกติของพลตำรวจโทพงศักดิ์ประนุษดรพานเพื่อนรักของผมตอนนั้นในยุคนั้นก็มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เรียกผมว่าพี่พอต่อมานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ชั้นนายพลก็มาเรียกอาเพราะว่าอายุอ่อนกว่าพ่อของเขาต่อมาเรียกป๋าเพราะว่าถือได้ว่าเป็นรุ่นราวเขาเดียวกับพ่อบางคนก็เรียกลุงเพราะว่าอายุแก่กว่าพ่อของเขาเดี๋ยวนี้ก็มามองดูผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆก็เห็นมีผู้ซึ่งผมรู้จักอยู่สองสามท่านด้วยกันอย่างท่านแรกพลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นพลตำรวจเอกและเป็นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณจงรักนั้นเป็นลูกของเพื่อนผมซึ่งจะพบปะกันคุณจงรักก็จะมารายงานตัวทุกครั้งไปเพราะว่าถ้าจะให้ผล
จำก็คงจะจำไม่ได้นั่นก็ท่านหนึ่งต่อมาก็มีลูกของเพื่อนอีกละคือพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรสิริลูกของพลตรีประโยชน์ถาวรสิริเพื่อนผมอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นรองจริตำรวจแล้วอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของนิคมคุณนิคมแห่งการบินไทยนิคมระวิยันซึ่งคุณนิคมเรียกผมป่าก็เลยพลอยให้เพื่อนของเขาอย่างเช่นพลตำรวจตรีพานุรัตน์มีเพียรซึ่งเป็นน้องของพลเอกธีรเดชมีเพียรหรือคุณต่อมที่คุ้นเคยกันนี่ก็มาเป็นผู้บังคับการจราจรถ้าบอกว่าพานุรัตน์นี่นึกไม่ออกแต่ถ้าบอกว่าคุณติ่งจะนึกออกก็ขอแสดงความยินดีด้วยในการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดูความเจริญเติบโตของลูกหลานแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้เติบโตมาในวงราชการจนสูงส่งก็ขอให้มีอายุเรียกว่าในราชการให้ยืนนานไปโดยไม่มีเรื่องราวอะไรมาทำให้เกิดข้อราหาเท่าที่ดูมาแล้วผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้านี้ล้วนแต่เป็นคนที่ผมรู้จักดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกอยู่เสมอแต่กิจกรรมที่ผมจะต้องรับไปทำก็มีมาโดยตลอดอย่างเช่นในสัปดาห์นี้วันที่ห้านั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะต้องเข้าไปโรงพยาบาลเปาโลไปตรวจเช็คประจำทุก2เดือนมีการเจาะเลือดมีอะไรต่างๆนานาซึ่งก็คุณหมอบอกว่าผมก็ควบคุมตัวเองได้ดีพอสมควรก็ต้องรักษาความดีอันนี้เอาไว้นะครับพอวันที่6ทางดุริยางค์ทหารเรือก็ขอให้ผมไปซ้อมเพลงสำหรับที่จะร้องในงานคอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มาทำฐานรองรับพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่ทางมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นโดยจะประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยซึ่งแต่เดิมเป็นสวนบ้านแก้วของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และได้พระราชทานสวนนี้ให้เป็นสถานศึกษาความเกี่ยวพันกับสวนบ้านแก้วนี้ผมได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็เติบโตมาจนกระทั่งในปัจจุบันก็มาจากที่สวนบ้านแก้วแห่งนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมในเมื่อทางมหาวิทยาลัยเขาจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของสมเด็จผมก็ต้องไปทำคอนเสิร์ตเพื่อจะหารายได้มาสร้างฐานซึ่งได้คุยกันแล้วว่า
เงินที่จะสร้างฐานสำหรับพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เนี่ยตามทางที่ทางเขาผู้ก่อสร้างเข้าใจว่าจะเป็นทางศิลปกรนะก็บอกว่าจะต้องใช้เงินสร้างฐานประมาณล้านสี่แสนบาทก็คิดอ่านกันมาว่าทางหนึ่งก็คือทำคอนเสิร์ตคาดว่าคงจะได้เงินไม่ต่ำกว่า 6-7 แสนบาทเขาก็นำความมาปรึกษากับผมว่าจะรับทำให้ได้ไหมเพราะเขาเห็นว่าคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานนั้นแค่ขายบัตร 1,000 บาทผมยังได้เงินทั้งหมดรวมทั้งมีผู้บริจาครวมทั้งอาจารย์ประหยัดพงดำได้ให้รูปมาประมูลกันทำให้มีรายได้ถึง 1,500,000 บาทแล้วก็เพื่อนของผมมิสเตอร์คาร์ฮอสบรูนได้สมทบอีก 100,000 ดอลลาร์อีก 3,500,000 ก็ทำให้คอนเสิร์ตสวนสามพรานที่ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระบรมราชวโรกาสเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาได้เงินถึง5ล้านแถมใช้นาฏจัดคอนเสิร์ตเล็กๆโดยผมไปร่วมร้องเพลงหารายได้ได้เงินขึ้นมาอีก 250,000 บาทก็เลยเป็นเงินในการจัดคอนเสิร์ตของผมได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นเงินถึง5,250,000 บาทและได้เข้าถวายเงินเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีก็บอกว่าน่าจะจัดอย่างนี้ได้แต่คงจะไม่ได้เงินมากมายเท่านี้หรอกเพราะว่าไม่ได้จัดในกรุงเทพหรือสถานที่ใกล้ๆกรุงเทพคนจันทบุรีนั้นมีน้อยกว่าคนกรุงเทพแต่ก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีฐานะนะครับคนจันทบุรีเป็นพ่อค้าพลอยซะมากมายเป็นเจ้าของสวนสิเกือบจะทั้งแผ่นดินของจันทบุรีทางผู้จัดซึ่งท่านอธิการท่านได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่านอาจารย์วิสิทธิ์และคุณธงศักดิ์พ่อค้าพลอยใหญ่คุณเมธีแม่พ่อค้าพลอยใหญ่ได้ร่วมกันเป็นตัวตั้งตุยตีส่วนคุณธงศักดิ์นั้นเป็นประธานหอการค้าก็คาดว่าจะทำคอนเสิร์ตโดยให้สมาชิกหอการค้าได้ร่วมกันซื้อบัตรก็คาดว่าคงจะได้เงินสักราวๆ 6-7 แสนถ้าหากเป็นค่าดนตรีค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วก็คงจะไม่มากมายเท่าไหร่ไม่เหมือนกับที่สวนสามพรานที่สวนสามพรานนั้นรายจ่ายมากเหลือเกินเวทีหมดเข้าไป100,000เครื่องเสียงจากเครื่องเสียงที่ยอดเยี่ยมของคุณวินัยพันธุรักษ์ก็เข้าไป 80,000 กว่ายังไม่รวมนักดนตรีซึ่งเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่35ชิ้นก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมากพอสมควรแต่อาศัยที่มีผู้มาร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนอย่างเช่น CP เข
ขาเอาเกี๊ยวกุ้งมาเราจะมีการรับประทานอาหารว่างแบบกินอิ่มก่อนที่จะเข้าฟังคอนเสิร์ตเวลา1 ทุ่มเราก็จะมีการรับประทานน้ำชาแบบที่เมืองอังกฤษก็เรียกว่าเป็นน้ำชาที่เรียกว่าไฮทีก็มีของกินมากมายหลายอย่างที่เข้ามาสมทบรวมทั้งทางด้านคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถนอกจากจะประมูลภาพในราคา 400,000 ไปแล้วยังส่งอาหารเข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยผมก็เรียนท่านอธิการว่าสภาพมันไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะว่าคอนเสิร์ตที่สวนช้างพรานเนี่ยเราทำถวายพระเจ้าอยู่หัวแต่สำหรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเนี่ยได้ทำสำหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งจะประดิษฐานไว้ที่สวนบ้านแก้วก็คนละสถานะกันประกอบกับคนกรุงเทพมีจำนวนมากกว่าจันทบุรีทางท่านอธิการท่านก็ยอมรับท่านบอกว่าก็ไม่ได้หวังว่าจะได้มากได้หมายอะไรอย่างนั้นแต่ก็เรื่องรายจ่ายค่าเวทีนั้นไม่ต้องมีแล้วเพราะว่าหอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้นใหญ่พอที่จะจุคนได้ 1,000 คน 1,000 คนถ้าเราจะขายบัตร 2,000 บาทเราก็ได้แล้วนะ 2,000 บาทเราก็ได้แล้ว 200,000 ใช่ไหมฮะ 2,000 เดี๋ยวก่อน 1,000 คนก็จะได้สัก2 ล้านแต่บัตร 2,000 นั้นขายได้แต่เฉพาะสมาชิกของหอการค้าทั่วไปก็คงจะลดหลั่นกันไปเป็น 1,000 บาท 500 บาทก็คงจะไม่ได้เงินถึง2ล้านอย่างที่คิดกันไว้อย่างไรก็ตามก็จะมีหนทางที่จะหารายได้จนกระทั่งได้เงินครบถ้วนที่จะสร้างฐานจนเป็นผลสำเร็จก็ขอให้ผมมาจัดคอนเสิร์ตก็แล้วกันผมจะไปปฏิเสธได้ยังไงก็เลยต้องคิดอ่านกับนาวาเอกสวงสรรพินทุสมิตรรองเจ้ากรมขนส่งทหารเรือซึ่งเป็นอดีตผบ.ดุริยางค์อยู่ก็ได้ความว่าเมื่อมีสถานที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายเรื่องการทำเวทีไปแล้วแต่ก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องเสียงเพราะว่าหอประชุมนั้นถ้าจะทำคอนเสิร์ตเสียงอาจจะไม่ไพเราะไม่เหมือนกับเสียงพูดจะต้องมีการติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มขึ้นอีกก็อยู่ในเรื่องที่จะทำได้เพราะว่าทางดุริยางค์ฐานลงมีดุริยางค์ฐานเรือนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเสียงอยู่แล้วเขาก็ได้ไปดูมาเรียบร้อยแล้วเวลานี้ก็มีการขายบัตรงานนั้นจะเริ่มในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้วันที่6ผมก็ต้องไปซ้อมร้องเพลงซึ่งนักร้องคุณดาวใจไพจิตคู่ขวัญของผมต้องไปอเมริกาด่วนก็เลยขอร้องให้คุณโฉมฉายอรุณฉานมาร้องคู่กับผมแทนดาวใจไพจิตแล้วก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขจันทบุรีคนหนึ่งคือหญิงคุณทิพพวรรณปิ่นพิบาลลูกสาวของเพื่อนรักผมเป็นคนจันทบุรีโดยกำเนิดเขาก็จะมาร้องให้ก็จะมีนักร้องก็มีนาวาเอกสวงสรรมีผม
คุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณทิพวรรณปิ่นพิบัติซึ่งเต็มใจที่จะมาร่วมงานของชาวจันทบุรีในคราวนี้วันที่14มิถุนายนบรรดาเพื่อนๆผมหลายคนรวมทั้งคุณสุชาดายุวบุตรก็จะเดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครับนั่นก็เวลานี้ผมก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่าให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปเพราะมีงานสำคัญรออยู่ในสัปดาห์